สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n n น l อาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็อย่างนี้บอกนะครับทิศทางราคาทองคำเนี่ยนะหลายท่านเนี่ยนะครับนะอยากจะรู้อยากจะทราบนะครับซึ่งผมก็ทำออกมาเป็นระยะระยะนะครับก็จะมักมีคำถามนะเมื่อไรราคาทองคำเนี่ยนะจะขึ้นไปนะเป็นจรวดนะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปไปหลายคลิปนะต้องบอกหลายคลิปจริงจริง f อพผู้รับชมในช่องผมตนะ้องบอกว่าโอ้ผมพูดไปหลายครั้งจริงๆนะผมก็ไม่ทราบว่านะท่านนี้ไปไปไหนมานะถามว่าเมื่อไรราคาทองคำจะไปถึงที่ระดับ5,000ดอลลาร์ต่อออนนะหรือว่า10,000ดอลลาร์ต่อออนบวกนะครับนี่คือการขายฝันทองคำหรือเปล่านะก็ต้องบอกไม่ใช่นะเดี๋ยวจะมาที่บายฟังนะในช่องผมเนี่ยเปิดมา4ปีกว่าแล้วนะครับ ก็คือราคาทองคำเนี่ยนะผมพูดมานะตั้งนานแล้วนะผมบอกว่าราคาทองคำนะสิ่งที่ผมพิจารณาดูฟังจากครูนักวิเคระห์ต่างชาติรวมถึงความคิดผมเองเนี่ยก็เร็วสุดเนี่ยที่มันจะพุ่งเป็นจรวดนะโอกาสที่จะทำ New High นะอย่างที่ท่านบอกครับอาจจะเป็น5,000ดอลลาร์ 5, ต่อออนหรือ10,000ดอลลาร์ 10, ต่อออนบวกเนี่ยน่าจะอย่างเร็วสุดก็คือปลายปีหน้าปลายปีหน้า2022 หรืออย่างชาที่สุดเนี่ยน่าจะประมาณปลายปี2023นะครับนยะพูดไปหลายคลิปนะหลายรอบนะก็ไม่ทราบวา่าไม่รู้อยู่ที่ไหนมานะจึงมาพูดซ้าอีกครั้งหนึ่งนะจนหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้นะรำคาญนะครับเพราะผมให้ข้อคิดไว้ว่าทองคำเนี่ยนะมันเป็นลักษณะเรียกว่าเซฟเฮเว่นเป็นหลุมหลบภยัยนะมันถูกพิสูจน์มาในประวัติศาสตร์โลกหลายพันปีผ่านเรื่องของ การเมืองสังคมเรื่องสงครามนะคนฆ่าฟันกันเนี่ยนะแต่ทองคำเนี่ยนะมันมีค่าในจุดนันเองความรู้สึกของคนในโลกใบนีนะ้รู้สึกว่าทองคํามันมีค่านะราคาทองคำเนี่ยเคยอยู่ที่25ดอลลาร์ต่อออนนะก่อนเกิดไอวิกฤตเกรดอิเ e ชชั o นในช่วงปีพันเก้ารยิบเก้านะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีประธานอาธิบดีแฟรงค์ดีดูลสเวลนะมีการประกาศยึดทองคำเขาเรียกว่ากอ โกลคอนฟิสเกชันนะฮะเพราะฉะนั้นราคาทองคำก็โดดขึ้นมาเป็น35ดอลลาร์ต่อออนนะฮะมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี1933จนถึงปีพัน1าเ็นะประธานาธิบดีนิกสันก็ยกเลิกนะการผูกติดดอลลาร์กับทองคำนะครับก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยสูงขึ้นในช่วงทศวรรษ1970เนี่ยไปถึงประมาณ850ดอลลาร์ต่อออนนะะจนกระทั่งทุกวันนี้มันขึ้นไปถึง1 9 0 0 2 0 0 0ดอลลาร์ต่อออนเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมจริงพูดได้ฟังว่านะอย่างช่องผมเนี่ยนะจะทําการสํารวจเตือนกันเสมอนะเพื่อให้ใช้ชีวิตไม่ประมาทอย่างผมทำฮะท่านคิดว่าวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐทั่วโลกจะเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นปีใดส่วนใหญ่ก็โหวตที่ปี2020แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงนะก็คือเกิดวิกฤตโควิด19เกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกวนั้นใครที่ฟังก็เตรียมตัวก็กป้องกันก็รอดปลอดภัยนะครับนี่คือเตือนไว้เมื่อ2ปีที่แล้ว ผมยังเขียนเอาไว้ว่าไม่ทราบนะครับว่าวิกฤตจ,จะมาไหมนะจะมาเมื่อไรแต่การเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยความไม่ประมาทย่อมดีกว่าเตรียมตัวเร็วหนึ่งวันดีกว่าเตรียมตัวช้าไป1วันเตรียมตัวเร็ว1ชั่วโมงดีกว่าเตรียมตัวช้าไป1ชั่วโมงขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นช่องนี้เป็นช่องที่ให้สติปัญญาความรู้ชักชวนผู้คนไม่ให้ตั้งตนอยู่ในความประมาทน้่นง่งนะให้ความรู้มาเรื่อยมานะไม่ได้ให้ท่านไปซื้อทองคํา นะเพื่อเก็งกําไรเก็บไว้เก็งกําไรนะไม่ใช่นะฮะแต่ให้ท่านซื้อนะทองคําเพื่อเป็นเซฟเฮาเวนเป็นหลุมหลบภัยยามที่เศรษฐกิจการเงินโลกมันพลิกผันผันผวน,ผน,ผนเกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกผมเตือนตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยนะถ้ามันทะลุ1,450แล้วแต่ออนนะ ตั้งแต่ราคาทองคำเนี่ยยังไม่ถึง1,450ดอลลาร์ต่อออนเลยนะถ้ามันทะลุเนี่ยฐานแน่นอาจจะทะลุไปที่2,000ดอลลาร์ต่อออนได้นะเตือนมาเรื่อยจนราคาทองคำเนี่ยทุ่งพุ่งทะลุไป1,500ดอลลาร์ต่อออนเห็นไหมฮะหลายท่านเนี่ยก็ยังไม่ขยับเลยนะในการที่จะไปซื้อมาเพื่อจะเป็นเซฟฮาเว่นอะหลายท่านยังไม่ขยับเลยช่วง1,400-1,500ดอลลาร์ต่อออนอะนะย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับที่ผมเตือนเรื่องเศรษฐกิจ ตกตามซบเซาครั้งใหญ่อะจนมันทะลุไปนะจนถึง1,550ดอลลาร์ต่อออนเห็นไหมครับนะหลายท่านไม่ทราบขยับแล้วหรือยังนะแต่ว่าผมเตือนเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเอาไว้เป็นเซฟนะเว่นเป็นหลุมหลบภัยเพราะว่าทองคำมันสามารถจะ protect วล l u preserve v a l ของท่านได้นะต่อมาผมก็ทำโพสำรวจนะต่อมาเรื่อยๆนะผมก็ถามว่าความรู้สึกต่อเศรษฐกิจไทยในปี2 5 6 3เนี่ยคือปี2020เนี่ย เมื่อเทียบกับปี2019เนี่ยท่านคิดว่าเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่71%ตอบต่อว่าจะแย่ลงมากแปลว่าถ้าท่านไม่ประมาทเห็นไหมในช่วงปลายปี2019เข้า2020ถ้าท่านไม่ประมาทเพราะท่านเห็นว่าจะแย่ลงมากในกลุ่มสำรวจ417คะแนนท่านป้องกันตัวเองท่านรอดท่านปลอดภัยท่านเจ็บน้อยกว่าคนอื่นเห็นไหมครับนะผมทำโพลสำรวจมาเรื่อยๆนะมาดูต่อนะไอีกโพลหนึ่งนะผมถามว่าสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่มีในขณะน,นี้นะครับ และอาจจะมีหนักมากขึ้นในอนาคตข้างหน้าท่านคิดว่าวิธีรับมือที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับตัวท่านและครอบครัวขึ้นอยู่กับใครส่วนใหญ่ตอบตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตน83%ถูกต้องฮะใครที่เตรียมตัวแบบนี้นะก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะใครไปหวังพึ่งรัฐบาลเห็นไหมท่านก็ลําบากเห็นไหมฮะโพลสำรวจเหล่านี้มันให้นะข้อคิดให้สติเตือนใจ ให้ความรู้ให้ปัญญานั่นเองนะครับหรืออย่างผมถามว่าสถานการณ์และสภาวะความผันผวนของเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยขณะน,นี้ท่านคิดว่าควรมีสินทรัพย์ประเภทใดที่ดีมากที่สุดในการถือครองเพื่อรับมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินเห็นไ,ไหมก็ตอบกันมาทองคําก็มีเงินสดก็มีที่ดินพ่อปูกก็มีพันธบัตรก็มีไม่ได้บอกเลยว่าให้ท่านไปเก็บทองคําอย่างเดียวไปเก็งกาไรทองคําอย่างเดียวเห็นไหมครับนะมันม่อยู่ที่เรามองเห็นนะครับนะแล้วก็ เข้าใจนะว่าเป้าหมายของช่องเขาใช้ทาอะไรนะผมก็ถามนะผู้รับชมช่องผมเนี่ยหลังจากที่ติดตามช่องผมมาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วเนี่ยนะช่องผมแม่นยําเท่าไหร่39%สูงสุดแต่ว่าแม่นยํา7 0 8 0ผมบอกว่าถ้าเกิดผมพยากรคาดการณ์อนาคตแม่นยําเกิน50%เนี่ยนะคนเงี้ยหูฟังแล้วไปเตรียมตัวเนี่ยท่านก็มีโอกาสรอดปลอดภัยล้อันนี้ 39%ของคะแนน3า33 7 337โหวตนะบอกว่าแม่นยำา7 8 0แบบว่าท่านก็ไปเตรียมตัวมากขึ้นนั่นเองนะผมเตือนตั้งแต่ราคาทองคำไม่ถึง1450ดอลลาร์ต่อออนนะจนมันทะลุไปถึง1700ดอลลาร์ต่อออนนะบางคนยังไม่ขยับเลยฮะบางคน่ยเพิ่งจะตื่นนะตั้งแต่ผมเตือน1450ดอลลาร์ต่อออนเ่ไหมเพราะอะไรฮเพราะว่าผมเห็นทิศทางน,นะความพลิกผันผันผวนผ โอกาสความเป็นไปได้ของเศรษฐกิจตกตำ่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกนะครับคราวนี้มีผู้รับชมบางท่านจีนะก็โพสต์มาถามนะผมก็เห็นนะตอนนี้ผมซื้อทองคำเก็บไว้เป็นกิโลโอ้โอยถ่าางจะรวยมากนะครับถ้าเก็บเป็นกิโลนะจะขึ้นไปถึง15,000ดอลลาร์ต่อออนไหมอีกกี่ชาตินะจริงๆถ้าถามมาดีๆนะก็จะตอบนะแต่ว่าการเขียนเนี่ยดูที่ขีดเส้นใต้นะครับ นะซื้อทองคําไว้เป็นกิโลผมไม่เคยบอกให้ซื้อเป็นกิโลนะซื้อไว้1 0 20ของสินทรัพย์ท่านก็พอนะครับแล้วอีกกี่ชาติผมก็บอกชัดเจนแล้วว่าเร็วสุดนะเร็วสุดก็คือปลายปีหน้า2022นะช้าสิบอาจจะเป็นปลายปี2023นะหรือถัดไปนะฮนะบางท่านก็โพสต์มาอีกนะผมซื้อทองคำไว้เป็นกิโลเลยนะโพสต์ซ้ำๆอะ่ะก็เรียกว่าจงใจเข้ามานะฮะ เมื่อไหร่จะขึ้นไปถึง15,000ดอลลาร์ต่อออนนะครับต้องรอชาติหน้าหรือเปล่าการโพสต์แบบนี้เนี่ยมันคือเจตนาที่ไม่ดีนะท่านลองดูที่ขีดเส้นใต้นะครับนะการโพสต์ซ้ำๆนะผมก็มองแล้วเออนะผมก็ทําคลิปมาเรื่อยๆแปลว่าอะไรฮนะต้องรออีกกี่ชาติราคาทองคําถึงจะขึ้นไปถึง5 0 0 0 1 1,000 0 10, 0 0ืดอลลาร์ต่อออนโหผมทําคลิปมาผมว่าไม่ต่ํากว่า5คลิปขึ้นไปแล้วละ่ะ บอกตลอดนะครับว่าราคาทองนด้การโพสต์แบบนี้เนี่ยแปลว่าเจตนาจงใจที่ไม่ดีนะฮะผมเห็นท่านไปไล่บูลลี่ไปดูถูกเหยียดหยามคนเนี่ยนะในช่องผมผมก็ปล่อยนะเพราะว่ามันแสดงถึงมารยาทของท่านนะครับท่านถามว่าขายฝันเรื่องราคาทองคําหรือเปล่าครับไปย้อนดูฮะที่ผมพูดตั้งแต่แรกใช่ไหมเพราะว่าช่องผมเนี่ยเป้าหมายคือให้สติปัญญาความรู้นะเพื่ออยู่รอดปลอดภัยดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท นะให้ท่านถือสินทรัพย์ทองคําเป็นเซฟเฮาเวนเป็นหลุมหลบภยัยยามเศรษฐกิจตกตสสามซบเซารข้างใหญ่พลิกผันผันผวนผน,นะครับไม่ได้ท่านเก่งกำไรนะให้ท่านถือ10-20%ของสินทรัพย์ท่านเท่านั้นเองมันฟังดีๆฮะนะนะอย่าฟังแบบหาเรื่องเพราะว่าท่านจะไปขัดขวางประโยชน์ ของผู้ที่เขาฟังแล้วได้ประโยชน์นะซึ่งผมก็ติดตามดูมาตลอดนะครับสำหรับท่านใดต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะอาจารย์เสกข0านซึ่งเป็นกลุ่มปิดนะซึ่งจะมีการพูดคุยกันนะในทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับโดยการส่งรายละเอียดนะครับชื่อนามสกุลนะจริงนะครับอายุอาชีพของท่านนะเข้ามาสมัครได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่งเข้ามาผ่านอีเมล์ address นะครับอาจารย์เสกสิทธิ์นะครับ at gmail com นะครับ ผมก็จะเอาอ e ีเมลท่านไปสมัครนะอีเมลกลุ่มแล้วก็จะส่ง Meeting ID กับมิ팅พาสเวิร์ดนะของการประชุมนะรายสัปดาห์ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ผ่านแอปพลิเคชันบู o ปนะครับก็จะส่ง m e e t มิ팅ไอด e มิ팅พาสเวิร์ดไปถึงท่านก่อนนะประมาณอ่สินาทีนะครับนะท,นนะาานะท่านก็สามารถสมัครท่านก็สามารถจะเข้าไปนะฟังได้นะครับการพูดของผมเนี่ยจะถือหลักนะครับความเป็นอิสระเสรีภาพนะพูดที่ไม่อยู่ภายใต้ร่มเงา ของสถาบันองค์กรอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งอาจจะทำให้ผมเนี่ยมีคติในการพูดนะในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆหุ้นนะเงินสดทองคำหรือพันธบัตรนะครับเพราะนั้นผมถือหลักนี้เป็นสำคัญมันใครต้องการร่วมสนุนชุมชนช่องของผมนะครับนะเพื่อให้มีสิทธิเสรีภาพเข้มแข็งเติบโตต่อไปนะก็สามารถร่วมสนุนนะครับผ่านทางเ,เลขที่บัญชีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะผู้ที่ร่วมสนุนในช่องผมมานะเพื่อให้เกิด เขาเรียกว่าอิสระเสรีภาพทางความคิดนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ